ือน้องเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงสิ่งที่เราคบหากันอยู่เนี่ยพลอยเลยไม่ได้อัปเดตลงใน IG บ่อยๆความน่ารักของเขานะก็อยากโพสอยากอะไรเงี้ยเขาก็จะขอให้ลบอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกเขาไม่อยากแบบมามีพื้นที่อยู่ตรงสื่ออะไรเงี้ยเขาไม่ชินอะไรเงี้ยก็ไม่เคยพูดว่าอ่ะพลอยจบกับใครแล้วอะไรความรู้สึกส่วนตัวของพลอยเป็นยังไงเพราะก็ไม่เคยพูดแล้วเขาเองอ่ะก็เป็นคนขอร้องว่าพี่พลอยอย่าโพสอะไรได้ไหมว่าพี่พลอยโสดแล้วไทม์ไลน์ไม่คาบเกี่ยวแน่นอนค่ะก็จบกันแล้วก็คือจบกันอันนั้นเจอมัมพลอยค่ะอัปเดตความรักครั้งใหม่ได้ไหมคะวีดหวานมากเลยค่ะมาวีดหวานมากเลยค่ะแม่เป็นปกติค่ะเอาหลายเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างครับความสัมพันธ์ตอนนี้ก็น่ารักดีทำดูเขินเออเขินมันยิ้มใจยังไงบ้างคะมาคะมันยิ้มใจยังไงบ้างคะก็มันก็เป็นอะไรที่คาดไม่ถึงอะนะคะก็เป็นเพื่อนกันมานานอย่างที่ทราบอะไรเงี้ยเราก็รู้จักเขามาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็มันในช่วงที่เวลาที่มันถูกต้องเวลาที่มันแบบโอเคแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะจริงๆทำให้เรารู้สึกแบบอุ๊ยคนนี้แหละพัฒนาความสัมพันธ์ได้เลยเป็นแฟนได้เลยจริงๆแล้วพลอยว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้จักกันมาก่อนนะคะแล้วก็เขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าที่เราต้องเริ่มทำความรู้จักแบบศูนย์ใหม่ต้องเริ่มไปก่อนแบบไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครยังไงนิสัยใจคอยังไงแต่นี่คือเราแบบรู้จักเขามาตั้งนานแล้วเป็น10กว่าปีแล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าจะโอเคนะอะไรเงี้ยน่าจะเปิดใจได้อะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันก่อนด้วยอะค่ะมันก็ไวเนื้อเชื่อใจมาจากความเป็นเพื่อนมาก่อนอย่างตัวเองค่ะความน่ารักของเขาไม่มีใครถามเลยเรื่องตัวเขาเองคุณแม่ก็ยังเขาก็จะบอกว่าเขาก็ปลื้มเรามาตั้งนานแล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นอ่ะเขาเพิ่มไปอีกไหมอ่ะจริงๆมันเหมือนแบบเอ้ยเขาก็แบบสามารถพิชิตใจเราได้น้ออะไรอย่างเงี้ยเขามีคนใช่ไหมเขามีเพื่อนเหรอเขามีคนมาแสดงภาพอะไรกับเราไหมคะว่าแบบเอ้ยแต่ก่อนเขาเพิ่มเราอยู่อะไรอ่าฮะแม่เกิดไงแม่เกิดแม่เกิดมันรู้อยู่แล้วถามทำไมอยากได้ยินจากปากไงครับคุณแม่ว่าว่าเขาเคยมาสารภาพกับเราไหมว่าแบบเอ้ยเขาปลื้มเรานะก็เป็นปลื้มในฐานะรุ่นพี่ไม่ได้บอกเหมือนอย่างเขาจะพูดในแนวเชิงว่าเออแบบปลื้มผลงานในสิ่งที่ทำอะไรเงี้ยแบบเออเธอเป็นแบบผู้หญิงที่คูลดีนะอะไรเงี้ยชอบงานอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกแบบแนวนี้มากกว่าแต่ไม่ได้แบบแสดงอาการว่าแบบชอบในเชิงชูสาวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนคือก็จะเป็นเพื่อนเหมือนชื่นชมในเรื่องผลงานชื่นชมในเรื่องของนิสัยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เคยทำอะไรที่แบบว่าให้เรารู้สึกว่าอย่างที่บอกอะเชิงชูสาวไม่มีเลยค่ะจะรู้สึกว่าเออเป็นเพื่อนกันมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าซีนเปิดตัวก็แบบว่าทุกคนก็จึ้งแล้วก็แบบว่ามันซีนไหนอะคะซีนที่ลงภาพครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแม่แบบหันเดินลงทะเลอะไรลงทะเลรูปภาพอ่ะจำไม่ได้ทันหลังเงียบม่วนอย่างเงี้ยบ้านหลังทันหลังนี่ไงปิดเปลือกก็คนนี้ค่ะแต่ตอนเปิดตัวพี่พลอยบอกว่าหลายคนก็แบบคือฮาคือไม่ได้เปิดคือก็ไม่ได้เปิดซะทีเดียวแต่ก็ไม่ได้ปิดอย่างที่บอกก็คือมันก็เป็นไปตามธรรมชาติพลอยเชื่อว่าคนมันต้องเห็นอยู่แล้วเวลาเราไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็โพสต์ก่อนอะไรเงี้ยเขาโพสต์แบบของพลอยเป็นรูปสุดท้ายมันก็เป็นรูปที่เราแบบพลอยไปดูคอนเสิร์ตที่พัทยาอะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นงานอะไรวะงานโรลลิ่งลาวค่ะงานโรลลิ่งลาวค่ะพลอยก็ไปดูจริงๆไลฟ์สไตล์เราคือจริงๆเราไปดูคอนเสิร์ตมันก็มีศิลปินแบบเยอะแยะมากมายต่างประเทศแล้วคือก็มีเขาด้วยเราก็ไปดูแล้วก็ไปแบ็กสเตจแล้วคือเขาก็โพสต์รูปก่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอเคมันก็แบบมันก็ทำให้เป็นเรื่องปกติละกันอะไรเงี้ยคือจะมานั่งแบบโกหกหรือว่าไปเรื่อยให้คนมาลุ้นว่าอะไรยังไงมันก็เสียเวลามันโตแล้วอะไรค่ะก็โพสต์ความนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปคิดเอาเองจริงๆแล้วความสัมพันธ์ก็คือเปลี่ยนตั้งแต่ตอนไม่ถามเพื่อนอยากถามบางโน้นบ้างสิบางโน้นสิเอาพี่พลอยจริงๆเรื่องอายุไลฟ์สไตล์จริงๆนิดยังต่อให้อายุแบบยังไงมันก็ต้องปรับอ่ะเพราะว่าแบบเราถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนทุกคนมันไม่มีทางที่จะแบบเหมือนกัน 100% ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับมันไม่มีใครเพอร์เฟคเลยพลอยก็ไม่ได้เพอร์เฟคเขาก็คงไม่ได้เพอร์เฟค 100% อย่างเงี้ยค่ะมัน
อยู่ที่ว่าเราจะแบบยอมรับข้อเสียหายของกันและกันได้ไหมอะไรเงี้ยที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะว่าแบบเพราะว่าพอโตแล้วมันค่อนข้างแบบใจเย็นอ่ะมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็ยอมรับได้แล้วในสิ่งที่พลอยนิสัยไม่ดีเขาก็ยอมรับสิ่งที่นิสัยไม่ดีของพลอยได้เพราะว่ามันก็แค่นี้ก็พอแล้วอ่ะจริงๆแล้วเราไม่ต้องเราไม่มีสิทธิ์ไปขอให้ใครเปลี่ยนเพื่อตัวเรานะแต่แค่เขาพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นเราพยายามจะเป็นคนที่โอเคขึ้นขอบกันละกันแค่นี้มันก็โอเคแล้วมันก็ดีพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนกับว่าหลังครั้งนี้คือหลายคนก็แบบยินดีกับมาว่าแบบน่ารักอ้าวครั้งก่อนไม่ยินดีหรอหาเรื่องอย่างครั้งก่อนเหมือนจะมีอะไรสะดุดนิดนึงเนาะยังไงมันชี้แจงได้ไหมครับมันยังไงคุณแม่มีเรื่องอะไรอยากจะชี้แจงหลังจากที่ทางฝั่งคือเอาไอเดียแบบจริงๆแล้วว่าแบบไฟแบบเริ่มจากไหนดีนะมันจะวางสเต็ปไงดีก่อนเริ่มไม่ถูกอยากทำมันคะทำมันนอกใจก็จากกระแสเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยค่ะคือต้องบอกก่อนว่าความสัมพันธ์ของพลอยกับพลอดีเนี่ยคือน้องเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสิ่งที่เราคบหากันอยู่เนี่ยพลอยเลยไม่ได้อัปเดตลงใน IG บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนแบบขี้อายอะค่ะวิใครอะเขาเป็นคนขี้อายแล้วเขาเป็นคนขี้อายแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบางทีพอแบบพายโพสอะไรอ่ะพายก็แบบเห็นความน่ารักของเขานะก็อยากโพสอยากอะไรเงี้ยเขาก็จะขอให้ลบอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกเขาไม่อยากแบบมามีพื้นที่อยู่ตรงสื่ออะไรเงี้ยเขาไม่ชินอะไรเงี้ยพายเองก็เข้าใจเขามาตลอดเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเวลาเราคบกันอ่ะพลอยก็ไม่เคยมานั่งอัปเดตอะไรทั้งสิ้นว่าอะไรยังไงนั้นไหนนู่นนี่นั่นนี่พลอยก็ไม่เคยพูดถึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนบอกว่าวันที่เราต้องตัดสินใจแยกทางกันเนี่ยพลอยเองก็ก็มีการพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าพลอยไม่เคยอัปเดตให้ใครทราบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พลอยก็ไม่เคยพูดว่าอ่ะพลอยจบกับใครแล้วอะไรความรู้สึกส่วนตัวของพลอยเป็นยังไงพลอยก็ไม่เคยพูดแล้วเขาเองอ่ะก็เป็นคนขอร้องขอพลอยบอกว่าพี่พลอยอย่าโพสอะไรได้ไหมว่าพี่พลอยโสดแล้วพี่พลอยเลิกคอดินแล้วคอดินไม่รู้จะวางตัวยังไงพลอยก็บอกว่าแบบเข้าใจอะไรเงี้ยพลอยก็ให้พื้นที่ส่วนตัวของเขาตรงนั้นเพราะว่าในการที่แบบพอถ้าพลอยมาโพสความรู้สึกของพลอยอะไรสักอย่างคนก็จะคาดเดาทีนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาโดนสังคมแบบจับจ้องมองอะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาอึดอัดทีนี้เพราะมันก็ต้องแบบรักษาน้ำใจเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่มีการอัปเดตอะไรเลยเกิดขึ้นในหน้าฟีดของพลอยแล้วพลอยก็ไม่ได้เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลอยเสียใจพลอยเศร้าอ่ะพลอยไม่ได้แบบมันแล้วหรืออะไรมากมายใน IG เลยอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยมันก็เลยคนก็คาดเดาไม่ออกก็เลยไม่รู้ว่าเอา1 2 3 4 5เป็นยังไงหรือเมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นข้อสงสัยอย่างที่ทุกคนเขาสงสัยกันมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีอีกเกี่ยวไทม์ไลน์ไม่คาบเกี่ยวแน่นอนค่ะก็จบกันแล้วก็คือจบกันอย่างที่บอกอะไรเงี้ยแต่พลอยเข้าใจนะว่าในฐานะคนอื่นที่แบบมองว่าเอ้าทำไมมันเริ่มต้นเร็วล่ะทำไมพลอยเริ่มต้นเร็วอะไรเงี้ยเพราะเข้าใจประเด็นนี้นะแต่คือสำหรับพลอยอ่ะตกลงกันว่าจบกันแล้วมันก็คือจบแล้วก็มันไม่มีใครรู้นี่ว่าพลอยกับพอดีน่ะเราเดินทางกันมาถึงตรงเนี้ยจุดนี้ได้ยังไงแล้วเราสองคนเนี่ยผ่านอะไรกันมาบ้างที่มันทำให้เราทั้งสองคนต้องมาอยู่ตรงนี้ได้ถึงวันที่เราต้องแบบตัดสินใจว่าเราควรที่จะแบบให้ต่างคนต่างเดินทางต่างเติบโตไปมีชีวิตของตัวเอง